ขับรถเป็นทำไมต้องมาขับรถเป็นอ่ะอาจจะมีสกิลที่แตกต่างกันนะฮะบางคนหมุนพวงมาลัยเหยียบคันเร่งได้ก็บอกว่าขับรถเป็นแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะครับการเรียนเบสิกเทรนนิ่งเนี่ยมันก็มีประโยชน์มันช่วยให้ที่เราอยู่บนท้องถนนเนี่ยเราขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นเพราะความเร็วมันไม่ได้สูงมากเบสิกเทรนนิ่งความเร็วคือเราเรียกว่าซิตี้ลิมิตก็คือความเร็วประมาณ60-70ไม่เกินนี้แล้วก็มีการเบรกเป็นเล่นอะไรต่างๆนะซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตของเราให้กระทืบเบรกขับไปมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าขับไป10ล้อเปลี่ยนใจอะไรก็ไม่รู้เราก็สามารถจะจัดการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ที่อยู่บนท้องถนนได้เยี่ยมครับสนุกครับสนุกมากสดๆนั่นเลยป.1ว่ามีไฮไลท์แบบไหนบ้างนะครับป.1คือมันเป็นเบสิกฟันดิเมนทัลมากเริ่มมาตั้งแต่การปรับท่านั่งการจับพวงมาลัยปลูกฝังนิสัยในการขับรถอีกแบบนึงถูกสั่งทักษะอะไรบางอย่างคือขั้นตอนของ BMW เนี่ยก็ทำมา40 ปีแล้วมันก็จะมีวิธีการนำเสนอเพื่อให้เราค่อยๆเอาสกิลแบบนี้ค่อยๆฝังเข้าไปผู้เรียนทั้งวันก็จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างครับ3 2 1ไปครับตั้งแต่ซ้อมเบรกอันนี้ไม่พอมันดูที่ว่า ABS ที่โฆษณาในรถมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันใช้ตอนไหนบ้างแล้วมันช่วยให้เรารอดพ้นกับอันตรายบนท้องถนนยังไงบ้างไฮไลท์หลักๆมันคือวงกลมหันศาของเราซึ่งเป็นการฝึก Under Oversteer เป็นการฝึกการแก้รถแหกโค้งกับการท้ายปัดซึ่งถ้าไม่ใช่โปรแกรมนี้หาฝึกยากมากแล้วมาจอยกัน